าทุกชีวิตเกิดมาจะต้องก้าวเดินและกว่าจะไปถึงยังจุดหมาย Nice life, nice day แค่เพียงมีรถที่คู่ใจก็กล้าวิ่งไปเป็นใจวาง We are classic flyแค่เธอมีฉันและเพื่อนร่วมทางก็วางใจได้เลย Yes we are right อยากให้เธอนั้นจงมั่นใจกับหนทางที่มีคำว่าเราหากหัวใจมันเรียกร้องก็ต้องลองดูสักครั้งสิ่งที่หวังนั้นมันคงอยู่ไม่ไกลมีแต่ความผูกพันที่พร้อมกันจะก้าวไปไปกับรถคู่ใจบนเส้นทางยิ่งใหญ่ของใจเราสวัสดีครับพบกับรายการ Vintage on the way นะวันนี้เรากำลังจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกระแสนิยมที่กำลังนิยมอยู่ตอนนี้เนื่องจากเหรียญกระสาบนะครับเหรียญกระสาบเนี่ยเป็นที่สนใจมากๆในตอนนี้เราเลยต้องมาทำความรู้จักมาเรียนรู้แล้วมาศึกษากับพี่เขาดีกว่าเป็นใครงั้นสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนำตัวอีกทีนึงครับพี่ผมสุวิทย์กังหันทองนะครับพี่สุวิทย์กังหันทองครับเราเคยมาสัมภาษณ์เกี่ยวเรื่องรถครับไม่ได้มีแค่รถวันนี้นะครับขออนุญาตพี่เขามาเปิดกลุ่มสมบัติของเหรียญกระสาบซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่เหรียญกระสาบด้วยครับมีเหรียญที่ระลึกรวมไปถึงเรื่องของแบงค์เรื่องของต่างๆแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาเจาะกันที่เรื่องของตัวเหรียญกระสาบที่คนกำลังเป็นที่นิยมครับแล้วก็ให้เข้าใจง่ายๆก่อนเราจะไม่ได้เจาะลึกมากนักนะฮะออกตัวกันไว้ก่อนเลยว่าเราจะไม่ได้พูดคุยกันลึกมากนะคุณลิงเป็นไงบ้างเห็นแล้ววันนี้อลังการมากพี่แบบเยอะแยะไปหมดเลยเหรียญคราวนี้เลยครับพี่ผมขออนุญาตนิดนึงเหรียญกระสาบที่พี่มีทั้งหมดเนี่ยครับพี่เริ่มต้นในการที่จะเก็บเหรียญครั้งแรกเนี่ยเมื่อไหร่มันนานมากอ่ะเพราะว่าที่บ้านเราเป็นของขายของชำมาก่อนครับเห็นพ่อแม่เก็บเอ๊ะทำไมเขาแยกเหรียญมีเหรียญสองหัวบ้างตอนที่จำได้เป็นเหรียญสองหัวก็สาวแถวบ้านเพราะว่ามีเหรียญแปลกๆการแยกเก็บทำไมเรามันมีตามไม่จบเดี๋ยวคิดว่าถ้าวันนึงมันมีปัญญาเมื่อไหร่เก็บตามเก็บไปทะลุเลยช่วงนั้นตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่7-8 ขวบ7-8 ขวบก็น่าจะโอ้โหหลาย10 ปีแต่เริ่มจริงจังตอนที่เราทำงานแล้วถ้าพูดถึงในสมัยของรัชกาลที่9เหรียญกระสาบหรือว่าเหรียญเซตกระสาบเนี่ยครับเซตแรกๆที่ออกมาเนี่ยออกมาในปีไหน2493ได้เป็นเหรียญกระสาบนะแต่ช่วงแรกตอนสมัยของเราจะเป็น8สมนาคตเมื่อปี2489ช่วงนั้นในหลวงท่านก็ขึ้นของราชเลยในปีนั้น2489แต่ยังเงินยังไม่ออกมาอกระสาบเงินกระสาบยังไม่ออกมาเมื่อออกเมื่อปี2493เป็นเหรียญขนาด5ตังค์10ตังค์25ตังค์50ตังค์แล้วก็มีแบงค์ใบแรกคือแบงค์50ตังค์ไปนี้ด้วยนี่คือแบงค์ใบแรกแบงค์50ตังค์ใช่อันนี้คือเป็นแบงค์ใบแรกในสมัยรัชกาลที่9ใช่ครับต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่แบงค์ใบแรกของประเทศใช่คือไม่ใช่ของสยามประเทศในสมัยของรัชกาลที่9ก็คือที่เราพูดถึงตอนนี้นะฮะอันนี้คือแบงค์50สตางค์ในสมัยของรัชกาลที่9ครับแล้วก็ในยุคสมัยของรัชกาลที่9เหรียญกระสาบเหรียญแรกก็คือปี2489 93อ๋อ2493อ๋อนั่นหมายความว่าก่อนที่พระองค์ขึ้นครองราชออกแบงค์ก่อนออกแบงค์ก่อนออกแบงค์ก่อนนี่ออก2491อันนี้ออก2491ใช่ออกแบงค์มาแบงค์50สตางค์แบงค์บาทนี่คือแบงค์บาทที่ส่วนใหญ่อันนี้คุ้นเคยกันดีแบงค์บาทนี่คือ2491พอทำไปประมาณ 3-4 ปีก็จะออกเหรียญ5ตังค์10ตังค์25ตังค์50ตังค์อ่ะอย่างที่ตอนนี้นะครับเอาที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยตามหาเลยคือเหรียญ10บาทเหรียญ10บาทเหรียญ10บาท2สีจะเป็นกระแสนิยมมากเพราะว่าตัวเหรียญเองมีความสวยงามอยู่ในตัวเพราะว่ามีทั้งเงินทั้งทองเพราะเป็นเหรียญมงคลครับแล้วเหรียญหน้าใหม่ที่เกิดขึ้นในสมัยนี้สมัยก่อนมันเป็นแค่นิกเกิลธรรมดาสีเดียวใช่หรือว่าเหรียญทองเหลืองไปเลยทีนี้มีการสอดไส้ผมคิดว่าการสอดไส้เนี่ยเกิดจากการลอกเลียนแบบได้ยากส่วนหนึ่งเลยแล้วก็ได้ความสวยงามและเป็นที่นิยมของคนไทยออกมาทั้งหมด61 วาระ61 วาระใช่ก็คือ1 เหรียญเนี่ยจะออกมาก็คือจะมีกิจกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆใช่ใช่ใช่ครับหรือว่าทำครบวาระครบรอบ100 ปีมั่ง150 ปีมั่ง50 ปีมั่งแล้วแต่กระทรวงไหน
กระทรวงไหนครบรอบก็ทำออกมาเป็นนี่คือเหรียญเรียกเหรียญวาระเหรียญ10บาท2สีวาระมีทั้งหมด61วาระแล้วคราวนี้ผมอยากรู้ว่าอย่างเหรียญบาทเหรียญ2บาท5บาท10บาทที่คนตามหากันแล้วที่แบบว่าโพสต์กันอ่ะว่าแบบเหรียญปีนี้ให้ราคาเท่าไหร่อะไรเนี่ยที่นิยมเป็นสันนิยมเป็นเหรียญคุดเหรียญคุดเหรียญบาทคุดเดี๋ยวเรียกว่าเหรียญมหาบพิตรแล้วเหรียญอย่างเงี้ยผมอยากรู้แล้วว่าเหรียญกษัตริย์เนี่ยครับเขามีเรียกกันแบบกี่แบบอย่างมุดที่เราใช้เงินที่เราเหรียญที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เขาเรียกว่าเหรียญอะไรครับเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกแต่แบ่งเป็นชนิดราคาเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกเป็นแบบชนิดราคาแต่ราคาก็มีวาระของตัวเขาเองแล้วก็อีกอันนึงก็คือเหรียญที่เราใช้งานจริงทุกวันเหรียญหมุนเวียนอันนี้คือเหรียญหมุนเวียนใช่จะออกมาทุกปีให้เราใช้ประจำแต่ละปีก็ยังมีพ.ศ.บอกอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันที่พ.ศ.นี่ก็คือพ.ศ.ที่ว่าไอ้ปีนี้ราคาแพงปีนี้ราคาไม่แพงปีนี้ไม่เล่นกันไม่เกิดจากอะไรครับพี่การผลิตน้อยผลิตน้อยผลิตน้อยอาจจะผลิตแค่ไม่กี่แสนเหรียญแต่ปกติเหรียญหมุนเวียนจะผลิตถึงหลายสิบล้านมีพ.ศ.มุดอย่างเหรียญบาทมีเหรียญพ.ศ.ไหนบ้างครับเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญหมุนเวียนเนี่ยแล้วทำออกมาน้อยมากเหรียญ1บาทหรือเหรียญ10บาทเหรียญ5บาทอะไรก็ได้ฮะถ้าเหรียญ10บาท2สีจะมีพ.ศ. 2533ถ้าเป็นเหรียญ2สี10บาทคือ2533ที่ออกมาผลิตออกมาน้อยอันนี้ไม่ได้เป็นเหรียญที่ผิดพลาดเลยนะคือเหรียญปกติที่เราใช้ทุกวันเนี่ยแต่เป็น2533คือปีนั้นเกิดการข้ามปีเกิดขึ้นก็เลยผลิตเพื่อให้รันเลขของปีผลิตมาแค่ไม่กี่สิบเหรียญไม่กี่สิบเหรียญแล้วอย่างนี้เหรียญการจนาเหรียญการจนาพิเศษการจนาพิเศษเนี่ยก็คือเขาอยู่ในช่วงของการของล่า50ปีการของล่า50ปีจะออกทุกรุ่นเหรียญรุ่นนี้จะออกตั้งแต่1สตางค์1สตางค์5สตางค์10สตางค์25สตางค์50สตางค์แล้วก็เหรียญ10บาท2บาท5บาท600บาทมีหมด150บาท300บาทขัดเงาไม่ขัดเงามีหมดทุกรุ่นนี้เป็นเหรียญที่ทำครบรุ่นจริงเหรียญกษัตริย์ไหนเหรียญรุ่นไหนบ้างแบบไหนบ้างครับพี่ที่มีแบบเป็นมูลค่าของเหรียญที่หน้าเหรียญนะครับมูลค่าของหน้าเหรียญเนี่ยแพงที่สุดสูงที่สุดมันราคาเท่าไหร่ฮะเหรียญกษัตริย์ที่เป็นเหรียญผมเห็นเนี่ย600บาทเนี่ยแหละมีมากกว่า600มั้ยฮะถึง18 18เหรียญหมายไม่ใช่ราคาที่ราคาหน้าเหรียญที่ปั๊มเลยว่าราคา18ราคาหน้าเหรียญนี่18มีมั้ยฮะไม่มีหายากอันนั้นมีครับมีครับก็ออกเรื่อยๆแต่อยู่ในเซฟนี่ในเซ็นต์มันคือเป็นกลุ่มเหรียญทองคำนะก็คือเหรียญหนึ่งนี่ราคา18,000อันนี้ไม่อันนี้จะเป็นเหรียญทองคำแต่ราคาจริงเขาไม่ได้ขาย18,000เขาขาย30,000จากกองกษัตริย์เดี๋ยวเรามาดูกล่องนี้กันดีกว่าอันนี้นี่เป็นอะไรครับของกรมธนารักษ์กรมนั้นเป็นอันนี้คือเป็นกล่องกรมธนารักษ์แล้วตานกอันนี้คือนกวายุพักวายุพักนะครับคือพูดง่ายว่าปกติแล้วเนี่ยเซ็ตเหรียญเนี่ยที่มาเนี่ยอันนี้คือทั้งเซตเนี่ยทั้งกล่องเนี่ยออกมาจากกรมธนารักษ์เลยใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นเซตเหรียญของเหรียญหมุนเวียนเหรียญบาทเหรียญที่ได้ลึกมีในช่วงนั้นที่ออกมาก็คือมีเหรียญ50ตังค์เหรียญ1บาทเหรียญ20บาทใช่เพราะฉะนั้นมูลค่าเหรียญยังเล็กอยู่อันนี้คือ5ตังค์10ตังค์25ตังค์50ตังค์ก็บาทมีตั้งแต่5สตางค์นะครับ10สตางค์25สตางค์ตรงนี้ก็คืออันเนี้ยกล่องแบบนี้เลยเนี่ยเป็นเหรียญที่ออกมาจากกรมธนารักษ์ใช่ไม่ใช่มาทำเองใช่ไหมครับส่วนอันนี้คือเป็นการ์ดที่พ่อค้าทำกันเองเพื่อมีชุดสะสมเป็นครบชุดจะเก็บไว้ที่ระลึกพูดง่ายว่าอันนี้การ์ดแบบเนี้ยคือเป็นพ่อค้าทำกันเองเพื่อว่าให้การสะสมเนี่ยมันได้ดูง่ายขึ้นและดูเข้าใจได้ง่ายให้เป็นชุดให้เป็นเซ็ตมาเซ็ตบาทเซ็ตสองบาทห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทครับก็เหรียญกษัตริย์ต่างๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของที่ระลึกเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกชนิด10เหรียญเอ้ยเหรียญ10บาทอันนี้เป็นเหรียญ5บาทเหรียญ3บาทเหรียญ2บาทเหรียญ2บาทก็เหรียญบาทนะครับดังนั้นเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาพบเรื่องราวดีๆอีกครับ